มาดูการรายงานตัวของส.ส.ที่สภาหน่อยนะคะวันนี้เป็นวันที่3แล้วค่ะพรรคใหญ่ขยังพรรคเพื่อไทยเขาก็รวมตัวกันไปนะคะนั่งรถบัส EV ไปสภาพร้อมกันค่ะพรรคเพื่อไทยนะคะเตรียมรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถ EV 3คันมีคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคนำลูกพรรคถ่ายรูปหมู่รวมกันก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปที่อาคารรัฐสภานี่ค่ะถ่ายรูปกันก่อนสักแชะหนึ่งไปถึงสภาเนี่ยคุณหมอชลน่านก็พาลูกพรรคไปไหว้ศาลพระภูมิและศาลตายายก่อนการรายงานตัวคุณหมอบอกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อขอพรความเป็นสิริมงคลจากนั้นก็พาทั้งหมดไปที่ห้องโถงชั้น B1 รายงานตัวคุณหมอชลน่านสรุปเรื่องประธานสภานะคะบอกว่าเดี๋ยวต้องรอคุยระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลตอนนี้แค่เป็นกระบวนการของเพื่อไทยที่คุยกันเป็นภายในแต่พรรคมีมติอย่างไรก็เชื่อว่าส.ส.จะเคารพมติพรรคค่ะต้องหาความเห็นร่วมให้ได้ก่อนที่จะไปพูดไปคุยไปเจรจานะครับเพราะนั้นประเด็นข้อกังวลบอกว่าจะมีฟรีโหวตอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อพรรคได้มีความเห็นอย่างไรมีมติอย่างไรแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยเองส.ส.พรรคเพื่อไทยเองมีวินัยครับเราต้องมีข้อยุติที่จะไปพูดคุยในมุมของพรรคหลังจากพูดคุยแล้วสองพรรคต้องคุยกันให้จบนั่นหมายว่าวันที่26เนี่ยนะครับก่อนประชุมวันที่3แล้วก็จะนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกเนี่ยตอนนี้รออยู่นะครับอาจจะเป็นวันที่4หรือวันที่6อะไรก็แล้วแต่นะครับวันนั้นต้องจบก่อนแน่นอนครับน่าจะจบก่อนวันที่3ด้วยซ้ำมาทางด้านของคุณอดิศรเพียงเกตบ้างส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะคะก็บอกขอโทษพรรคก้าวไกลละค่ะเมื่อวานออกเดือดเลยเมื่อวานออกตัวแรงไปนิดนึงเมื่อวานนี้เนี่ยไปเปรียบประมาณว่าคือเหมือนกับจะให้เนนใหม่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยก็คงไม่ได้พูดง่ายๆเอาหน้าใหม่มาเป็นประธานสภาก็คงไม่ใช่เมื่อวานดุเดือดแต่ทำไมวันนี้เปลี่ยนท่าทีเหรอฮะวันนี้ก็อาจจะเบาลงมานิดนึงนะคะก็ยืนยันว่าส.ส.ในพรรคเกือบ 100% ยังไงก็อยากให้เก้าอี้ประธานสภาเป็นของเพื่อไทยอยู่ดีนะคะอยากให้ผู้บริหารพรรคเข้าใจความรู้สึกลูกพรรคแต่เอาล่ะมติพรรคออกมาเป็นอย่างไรก็เคารพมติพรรคค่ะอันนั้นเป็นภาษิตอีสานบ้านผมมันเก่งภาษิตเขาบอกว่าถ้าพระบวชใหม่มุญญุอัญญะปัญพระบวชใหม่สามเณรกับพระบวชใหม่จะมาเป็นเจ้าอาวาสมันไม่เหมาะสมเท่าไหร่นี่เป็นคำพังเพยภาษิตพญาบ้านผมก็เปรียบเทียบให้สติครับโดยความจริงส.ส.ทุกท่านเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ทุกคนอาจจะรุนแรงไปหน่อยแต่ว่ามันเป็นภาษารุนแรงของภาษาที่ประเทศไทยภาษาดอกไม้ของเพื่อไทยนะครับต้องขออนุญาตถ้าพลาดพิงไปถึงพรรคอื่นต้องขอกลับขอโทษด้วยค่ะมติของพรรคออกมาในไงที่ตัวพร้อมยอมรับใช่มั้ยครับผมเป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะครับแต่ว่าระเบียบวินัยนั้นต้องผ่านการถกเถียงกันในพรรคอย่างสมเหตุสมผลผู้บริหารพรรคหรือผู้เป็นตัวแทนพรรคไม่ใช่เจ้าของพรรคนะครับเราต้องมาถามผู้แทนราษฎรให้เกียรติซึ่งกันและกันครับหวังว่าเส้นทางประชาธิปไตยนี้คงจะไปด้วยดีครับอ้าวมามันเป็นภาษาดอกไม้ของพรรคเพื่อไทยเขาผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะน่าจะหมายถึงการขอโทษหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเอามาที่ทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงกันบ้างนะคะมาแล้วครับบัญชีรายชื่อนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกลับมาสภาในรอบ9ปีเจ้าตัวบอกเลยว่ากลับมาครั้งนี้จะมาทวงบัลลังก์ดาวสภารับรองว่าสภาไม่เหงาแน่นอนอยู่ทะเลเจอฉลามบ้าสภาเจอเฉลิมเอาสิแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเรื่องประธานสภาเนี่ยคนที่จะเป็นประธานสภาต้องทำหน้าที่เป็นกลางในสภาเป็นของทุกพรรคหากใครยึดตำแหน่งนี้เป็นของพรรคตัวเองถือว่าไม่ฉลาดค่ะส่วนพรรษาทางการเมืองจะมากหรือน้อยไม่เกี่ยวอยู่ที่ความชำนาญค่ะไปทะเลเจอฉลามมาสภาเจอเฉลิมอาจารย์คึกฤทธิ์ตั้งง่ายผมเป็นดาวสภาที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ตั้งให้คนนั้นก็บอกขอประธานสภาเพื่อทำกฎหมายของพรรคตัวเองไม่ได้ประธานสภาต้องเป็นกลางต้องเป็นประธานของทุกพรรคการเมืองที่สังกัดในรัฐสภาไม่ใช่มาจากพรรคกไก่แล้วก็อะไรอะไรก็เอาตัวพรรคกไก่มันเป็นประธานสภาก็ต้องเป็นประธานของสภาพรรษาน้อยเป็นมหาตอนบวชพระพรรษาแรกเป็นอุปัชฌาย์ไม่ได้ประธานสภาไม่มีพรรษานี่ถ้าเก่งก็เป็นได้แต่อย่าไปใช้คำพูดว่าประธานสภาพรรคของผมพรรคนั้นพรรคนี้
ไอ้คนพูดไม่รู้เรื่องไอ้ไม่รู้การเมืองเลอะเทอะทำให้คนสับสนเขาเป็นประธานของสภาเป็นประธานรัฐสภาเป็นของทุกพรรคไม่ใช่เป็นของผมจะเอามาเสนอกฎหมายพรรคผมคุณเสนอคนเดียวกฎหมายผ่านนะก็ไม่ผ่านไอ้ที่มันพูดมามันโง่เห็นมากมาวันแรกก็เปิดศึกแล้วโอ้นี่ไงสัมภาษณ์เนี่ยเป็นไงล่ะคำว่าดาวสภาเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าคือแรงเมื่อกี้พูดถึงใครฮะแล้วเธอเนี่ยพูดถึงใครคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันคุณเฉลิมพูดถึงใครไม่รู้แต่ที่แน่ๆถ้าสังเกตง่ายๆพาหลานมาด้วยนี่กาโม่ไงคุณผู้ชมนี่ซ้ายมือคุณผู้ชมอะเจเนเรชันต่อไปของอยู่บำรุงค่ะนี่ก็นักข่าวถามจะเล่นการเมืองมั้งอยู่ที่เขาแต่ตอนนี้บอกมาช่วยปู่แล้วนะโอ้สูงใหญ่นะสูงใหญ่ฮะสาวๆเพลิดกันใหญ่ใช่มาหน้าตาดีอ้าวมาที่อีกท่านหนึ่งก็แล้วกันนะคะมาที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสบ้างนะคะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยก็มารายงานตัวแล้วแล้วก็บอกว่าเรื่องประธานสภาก็ให้เพื่อไทยก้าวไกลไปตกลงกันก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมาบอกว่าพลังประชารัฐจะเสนอชื่อของคุณสุชาติตันเจริญส.ส.เพื่อไทยคือเสนอข้ามขั้วเลยนะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเสนอคุณสุชาติก็ทำงานได้ดีตรงไปตรงมาแต่จะให้พูดว่าเหมาะสมหรือไม่พูดไม่ได้แล้วแต่พรรคร่วมค่ะนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะเสนอไม่รู้ว่าจะเสนอมาเพื่ออะไรนะคุณผู้ชมนะถ้าเสนอไปแล้วเขาโหวตชนะขึ้นมาแล้วเกิดอาการตั้งรัฐบาลไม่ได้แน่นอนนะครับ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี